โคตรสวยเท่โคตรเท่นะแอะพี่ยังทำไรตรวจหวยเฮ้ยอยู่แอมดูตรวจหวยมีอะไรเนี่ยโอ้โหเราวันนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์อะไรวะอ๋อไอ้มีซาซาบี้โปรเจกต์นี้แม่งเมื่อ2วันที่แล้วเว้ยคือดูเขาทำสีแล้วแม่งเฮ้านะแล้วอยากทำสีโปรเจกต์นี้เป็นการทำสีด้วยตัวเองตัวแรกกูทำ MG เวอร์กาเลยนะฮะกับตัวซาซาบี้ตัวนี้แต่คือว่าแตกต่างแน่นอนไม่เหมือนใครแน่นอนเมื่อวานสั่งไอ้นี่มาจากร้านหัวถั่วคือแบบไม่มีความรู้อ่ะทำเองอ่ะมิชชั่นเนี้ยจะทำสีซาซาบี้เวอร์กาเนี่ยภายในวันเดียวนัดช่างให้มาสอนผมตัวต่อตัวเลยเราจะเตรียมพื้นผิวไปแล้วก็ไปให้เขาสอนแล้วก็สั่งนี้มาจากร้านหัวถั่วนะเนี่ยคือมันเหมือนเป็นแบบกระดาษทรายที่เอาไว้ขัดนะเนี่ยชุดขัดเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย1 2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นแถมแอร์บัดคลีนนิ่งบัดมาให้อันนึงนะหัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้เว้ยซาซาบี้เวอร์คา MG คือโปรเจกต์เนี้ยจะทำซาซาบี้ไม่ใช่เป็นสีแดงแล้วก็เป็นตัวแรกที่ทำสีแต่แม่งบอกได้เลยว่าเริ่มต้นด้วย MG เวอร์คาเลยเอ้าก็ไม่เป็นไรนี่เนี่ยสติ๊กเกอร์น้ำด้วยนะฮะโคตรเยอะเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะมาตัดแล้วก็มาตกแต่งผิวนะฮะพร้อมที่จะเอาไปทำสีอยากจะทำให้เสร็จภายในวันเดียวโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงติดตามดูกันต่อไปคือทำสีให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็อีกวันนึงค่อยมาประกอบกับแปะติ๊กเกอร์แล้วค่อยมาดูกันอีกทีนึงนี่โปรเจกต์นี้แม่งเป็นโปรเจกต์ที่แม่งโคตรชาเลนจ์เลยกูบอกเลยเดี๋ยวเราติดตามดูอ่ะหลังจากแกะไปแล้วก็มาถึงเวลาของมันแล้วนะฮะจริงๆแล้วมันเนี่ยมันเป็นแผงอย่างนี้นะฮะก็คือการตัดเราอาจจะตัดให้มันห่างกว่าปกตินิดนึงนี่อย่างนี้นะฮะเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยต่อไปเราก็ใช้คัตเตอร์นะอาร์ตไนท์เนี่ยตัดออกไปมันก็แต่งๆประมาณเนี้ยเราก็ขัดนี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้ขัดทั้งอันเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะไปพ่นสีมันคือเอาหน้าที่มันเป็นโมงเงาๆอ่ะออกไปสีรองพื้นมันจะได้เกาะต้องปรับผิวไว้ก่อนนะฮะโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวนั่งทำเนี่ยอย่างเงี้ยไปทั้งหมดอ่ะมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะโอเคไปก่อนนะเดี๋ยวขอไปทำก่อนเป็นไงพี่เสร็จยังโอ้ยขัดเมื่อยสัตว์เลยขัดไปเรื่อยๆนะก็คือตัดออกมาจากแผงแล้วก็แยกเป็นถุงถุงไหนถุงไหนนะเดี๋ยวประกอบจะได้ไม่นี่นะเนี่ยขัดนิดหน่อยปรับผิวนะฮะพ่นสีอ่ะมันจะได้แบบเนื้อมันเกาะหน่อยสีรองพื้นไม่ได้เกาะคือเกาๆไปนิดๆหน่อยอันเล็กๆก็ไม่ต้องไปขัดมันเดี๋ยวแม่งหักอ้าวเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงนี่นี่ไอ้พวกนี้อีกเนี่ยข้างในนี่ก็พ่นเหมือนกันนะฮะแต่อาจจะขัดนิดหน่อยนะฮะเอ้าเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงคือพรุ่งนี้จะไปทำสีแล้วครูบอกว่าให้ประกอบส่วนขาส่วนตัวส่วนอะไรก่อนเพื่อจะได้ไวถ้าเกิดไม่งั้นนะแม่งหลายวันเอ้าขอประกอบก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกทีนึงสีแปลกเอามาวันนี้มาแล้วมาแต่เช้าตามนัดสวัสดีครับผมวันนี้
ผมเตรียมตัวมาไม่ดีพอนะฮะจริงๆเราจะต้องประกอบมาส่วนหนึ่งมันจะมีบางส่วนที่มันเป็นสีต่างๆกันเอาว่ามาว่ากันหน้างานคิดว่าถ้าเกิดภายในวันเดียวไม่เสร็จก็คือเอาแค่ไหนเอาแค่นั้นดีกว่าเยอะเหลือเกินคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาทำตัวนี้ตัวแรกแล้วก็นี่เตรียมชิ้นงานนะครับก็คือว่าอันเนี้ยผมขัดมาแล้วบางส่วนแต่คือว่ามันก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยไม่ว่าการจะเป็นล้างนะฮะล้างเพื่อมันเป็นคราบใช่ไหมครับพี่บางทีการผลิตมาจากโรงงานครับมันอาจจะมีความมันในชิ้นพลาสติกอยู่นะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเอาไปล้างซันไลท์ล้างน้ำสบู่เหมือนกับคล้ายๆล้างมืออย่างเงี้ยครับพอมันหายมันเนี่ยเวลาเราไปจับอะไรมันก็ง่ายถูกไหมถ้าเราพ่นรองพื้นสีมันก็จะยึดเกาะได้ดีขึ้นเหมือนกันถือว่าเป็นการเศษฝุ่นเศษอะไรทุกอย่างเศษฝุ่นที่เราขัดออกด้วยนี่ครับอันนี้ก็เตรียมเดี๋ยวแล้วก็อันนี้สีรองพื้นสีรองพื้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแยกเป็นเพจนะฮะสีแต่ละสีเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่งงทีหลังด้วยใช่ครับนะครับผมโอเคไปไปต่อพ่นเสร็จไป2อันแล้วนะแต่คือว่ารองพื้นนะพ่นยากมากนะต้องทำความเข้าใจมือใหม่อ่ะไปดูต่อดีกว่าเดี๋ยวรออีกเยอะเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะเฮียจะพยายามไปดูกันต่อนี่ก็พ่นสีรองพื้นในส่วนของสีแดงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวยังมีส่วนต้องพ่นสีดำๆอีกนะฮะเดี๋ยวต้องพ่นโครงในพวกนี้ด้วยแล้วก็มาเก็บงานนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าวันนี้จะคงอยากจะพ่นให้มันเสร็จแต่ปรากฏว่ากูว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าซาซาบี้ตัวใหญ่มากเลยนะฮะก็วันนี้อาจจะแพ้รองพื้นไปแล้วก็เดี๋ยวไปทำกันบ้านต่อว่าจะยังไงต่อก็คือถ้าเกิดทำแล้วคิดว่าคงจะทำให้มันดีไปเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีดีกว่าตอนนี้คือเริ่มเหม็นกาวเหม็นทินเนอร์เหม็นทินเนอร์นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อวันนี้กลับแล้วครับผมก็ไปพ่นสีรองพื้นมานะในส่วนที่มันเป็นสีภายนอกอะชุดเกาะภายนอกนะไอ้ส่วนที่มันเป็นแดงๆอะนะครับก็ เยอะชิ้นส่วนของซาซาบี้ตัวนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็ต้องมาทำพ่นรองพื้นไอ้ตัวด้านในเฟรมด้านในด้วยแต่ก็วันนี้แค่ตัวสีแดงนี่ก็พ่นเยอะมากแค่รองพื้นอย่างเดียวดูแล้วงานนี้ไม่ธรรมดาไม่หมูเลยเอ้ยนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปทำเรื่อยๆดีกว่าโปรเจกต์นี้น่าจะหลายวันอยู่เหมือนกันใครชอบก็ติดตามกันนะฮะซาซาบี้ตัวนี้จะเป็นสีอะไรฮะเด็ดแค่ไหนคอยดูติดตามฮะวันนี้เหนื่อยมากฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นั่นแน่ชอบเบิ้ลเหรอฮะเฮียซื้อทามิย่ามือ2มานะครบชุดอันนี้เนี่ยไว้ถ่าย 1,500 โคตรถูกวันนี้ก็เลยไปจัดสีรองพื้นมาใช้ตัวนี้นะก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีเมทัลลิกจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ใช้กันเมทัลกูไม่สนใจหรอกกูอยากได้สีไหนกูก็ใช้สีนั้นนะฮะเพราะมันมีสีดำอีกพวกกันเมทัลมันดำนะฮะแต่เนี้ยมันใกล้เคียงกับสีเดิมนะฮะก็เลยใช้อันนี้นะฮะก็เนี่ยประกอบไปแล้วบางส่วนก็พ่นไปแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันนี่วันนี้โอ้โหพ่นในร้านเลยแม่งยังไม่มีที่พ่นเลยก็ไม่เป็นไรลองดูวัยรุ่นเดินหน้าอย่างเดียวรอดูต่อไปครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งวันครับผมอ่ะเมื่อวานนี้ก็
โอ้โหฝุ่นคลุ้งเลยมึงเอ้ยพ่นสีตัวเฟรมด้านในนะครับก็คือว่าผมใช้สีเข้มๆใกล้ใกล้เคียงกับตัวสีเดิมของมันนะฮะซึ่งสีของเราเนี่ยมันก็จะมีสีพาร์ทด้านนอกของมันเนี่ยชุดเกาะของมันก็เป็นสีหลายๆสีเลยของตัวซาซาบี้ตัวนี้นะแต่คือว่าด้านในเนี่ยมันก็จะมีอีกถ้ามีทั้งสีดำแล้วก็สีอันนี้นะฮะมีสีเงินด้วยนะฮะแต่วันนี้เราพ่นไปแล้วปรากฏว่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยมาดูใกล้ๆเนี่ยเป็นพวกตำแหน่งกระบอกโชคหรือว่าตำแหน่งของไอ้จุดหมุนอะไรพวกนี้ผมจะทำเป็นสีทองแว่ก็คือวันนี้ก็คือใช้ทามิยาเนี่ยมาร์กิ้งเนี่ยเทปนะแล้วก็จะบังพ่นเดี๋ยวไปดูดีกว่าทำออกมามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็รู้สึกว่าวันสองวันนี้จะไปพ่นสีจริงกันละไปดูดีกว่าวันนี้จะพ่นเป็นยังไงมาดูกันอีกทีมันจ้าเนี่ยมันก็จะแปะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเฮียต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะแต่เฮียสะดวกแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะกันในบางส่วนบางตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นบางอย่างนะฮะที่มันเป็นโชคบ้างเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะทำออกมานะฮะทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงไปเมื่อวานนี้นะเมื่อวานเฮียพ่นสีโครงมันนะฮะก็เป็นสีแบบสีเหล็กสีอะไรนั่นแหละวันนี้จะพ่นสีนี้นี่ในส่วนสีทองจริงๆเราใช้2เฉดนะเฉดนึงก็เป็นเหมือนทองสว่างอีกเฉดนึงก็เป็นเมทริกนะฮะไบรท์โกลนะฮะตัวนี้เลยโอเคขอพ่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเสร็จแล้วมาให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะบ๊ายบายชอบนี่บังพ่นอย่างนี้นะแม่งจัดเต็มไปเลยตัวแรกก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสีทองก็เป็นแบบ2เฉดสีตัวก็เฟรมก็หลายเฉดนะ3เฉดนะฮะเฟรมก็2เฉดนะมีเงินเข้มเงินอ่อนนะฮะมีทองเข้มทองอ่อนแล้วก็มีแบบสีบอดี้มันนะฮะเนี่ยตั้งใจเลยงานโง่ๆคิดว่าน่าจะดีในระดับหนึ่งอย่าส่องใกล้เดี๋ยวเห็นความทุเรศ นี่ผมว่ามันเริ่มสนุกแล้วกับการทำสีแต่คือว่าต้องเรียนรู้แทคนิคไปเรื่อยๆอ่ะขอเวลาแกะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มประกอบแล้วพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบางตัวนะอุปกรณ์นะวันนี้จะประกอบโครงให้เป็นตัวเป็นตนหน่อยรีเช็คว่าสีไหนที่เรายังไม่ได้บังพ่นนะก็วันนี้จะลองประกอบไอ้ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงวันที่รอคอยแล้วไอ้นี่คือตัวเก่านะเอาไว้ดูเฉดสีนะฮะอันเนี้ยลองพื้นมาแล้ววันก่อนนั้นนะฮะแยกออกมาแล้วเป็นสีเข้มสีกลางสีอ่อนนะฮะก็ลองพื้นไปแล้วนะฮะ
แล้วก็นี่ไอตัวโครงในเนี่ยเราก็ทำไว้แล้วนี่โถ่เอ้ยนี่โถ่เอ้ยจัดเต็มจัดเต็มหุ่นตัวแรกของเฮียฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เหลือแค่พ่นสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรแล้วก็คือเหลือแค่พ่นแบบสีจริงละเนี่ยพวกนี้ทำเสร็จหมดแล้วนะฮะก็เหลือแบบบางทีมาตัดเส้นนิดหน่อยนะฮะก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยเนี่ยเทอร์มินาเตอร์เลยมึงเอ้ยอันเนี้ยก็จะมาพ่นสีจริงกันคืนนี้เฮียก็ไปจับสีมาเนี่ยสวยป่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูคืนนี้ว่าจะยังไงโหแอร์บงแอร์บัดก็พร้อมนะคืนนี้ไปทาสีนี่หว่าเอ้ยพ่นสีกันดีกว่านะเดี๋ยวไปดูอัปเดตมันเป็นไงเจอกันจ้ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะเดี๋ยวจะพ่นอีกหลายวันเหลือเกินนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงก็ทำปั๊มลมพ่นมา2วันแล้ววันนี้วันอาทิตย์กะจะเอาให้อีกวัน2วันนี้เสร็จแล้วครับผมนะกับซาซาบี้ตัวนี้โปรเจกต์ตัวนี้นานเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวขอเวลาไปพ่นก่อนละกันฮะคืนนั่งพ่นสีมาอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ละเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันนี้คิดว่าจะไปประกอบนะฮะการทำสีหลายๆสีเนี่ยของตัวซาซาบี้ตัวนี้นี่ก็ยากเหมือนกันสำหรับมือใหม่ของผมนะแต่คือว่าก็เดี๋ยวไปดูว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะสีมัน3สีหลักๆนะครับผมไปดูกันดีกว่าเฮียจะรอดไหมสุดท้ายงานประกอบแล้วครับผมแต่คือมันไม่ท้ายสุดเดี๋ยวก็ต้องมาทำนู่นทำนี่อีกก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงจากที่พ่นสีไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าๆเลยด้วยซ้ำเกือบ2อาทิตย์นะเราก็เสร็จแล้วโหชิ้นงานแม่งเกือบ200ชิ้นน่ะนะฮะในพาร์ทนอกอย่างเดียวนะยังไม่รวมพาร์ทไหนอ่ะเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น3แบบก็คือว่าเนี่ยสีอ่อนสีกลางสีเข้มนะก็คือไอ้สีอ่อนกับสีกลางเนี่ยผมต้องผสมใหม่แต่สีเข้มเนี่ยคือใช้ไวโอเลตเมทัลนะของสกูนะอ่ะเดี๋ยวไปประกอบกันดีกว่าไม่มีแรงละนะเดี๋ยวให้พี่เอกช่วยประกอบแล้วก็มาดูกันว่าหล่อแค่ไหนกับซาซาบิเวิร์คคาตัวนี้แล้วเดี๋ยวติดดีคอไม่รู้ว่าจะพ่นเคลือบเงาเคลือบด้านเคลือบอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเดี๋ยวมาดูกัน
อย่างสวยอย่างสวยเสร็จสักทีสุดยอดบอกได้เลยว่าเป็นกันดั้มกันพาตัวแรกที่ทำสีแล้วปรากฏว่าในใจเนี่ยคิดว่ามันจะเละนะฮะแต่คือว่าก็ถือว่าถูกใจอ่ะชอบใจชอบมากตัวนี้นะฮะก็เคยประกอบไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อมาอีกตัวหนึ่งเพื่อทำสีโดยเฉพาะเลยเพราะว่าอยากได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยตอนแรกคิดว่าจะทำโปรเจกต์เฮ้ยทำสีเสร็จภายในวันเดียวโธ่มันเป็นไปได้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะมันเป็นงานละเอียดงานที่ต้องรองานที่แบบหลายๆอย่างอ่ะสำหรับการทำสีกันพาซึ่งจริงๆผมไม่ได้ทำเต็มรูปแบบนะการทำเต็มรูปแบบจริงๆก็คือว่ามันจะต้องโป๊ต้องขูดต้องทำร่องต้องขัดนะขัดแค่เฉพาะบอดี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้โป๊นะฮะสิ่งที่จะทำก็คือว่าไปที่คอมพิวเตอร์นะฮะเมโอเคอีลาโบเนี่ยแล้วสีของมันเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะสีเฟรมเนี่ยก็คือว่าสีม่วงเข้มนะฮะที่เราเห็นก็คือแล้วก็ม่วงกลางแล้วก็ม่วงอ่อนนะฮะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งทองเข้มและทองอ่อนแล้วก็มีสีเงินแล้วก็มีสีเฟรมนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้ที่ดูคลิปมาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีบางพ่นมีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายประกอบแล้วก็มาติดดีคอน้ำนะฮะแต่คือว่าอันเนี้ยยังไม่ได้เคลือบจะใจคิดว่าจะเคลือบเงาแต่เคลือบเงาเสร็จปุ๊บมันก็ต้องถอดออกมาอีกแล้วก็พ่นซึ่งผมไม่เอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวกลัวว่ามันจะอะไรมากกว่านี้แต่คือโดยรวมผมบอกเลยให้ผมแม่งโคตรภูมิใจตัวเองเลยว่ะแม่งทำตัวแรกออกมาเฮ้ยสวยอ่ะผมยอมรับว่าผมสวยใครจะบอกไม่สวยก็ช่างแม่งไอ้เหี้ยคือชอบอ่ะถือว่าชอบเลยตัวแรกคือแล้วคือเฮ้าตอนนี้คือทำไปเรื่อยๆแล้วมีโปรเจกต์ต่อแต่คือในใจเนี่ยซาซาบี้เนี่ยตัว MG เนี่ยว่าจะทำอีกสัก4ตัวถึง5ตัวนะฮะก็คือว่าจะฝึกไปเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าชอบเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตอีกทีนึงนะเนี่ยจุดพวกเนี้ยนะออกมาทั้งตัวเลยนะฮะนี่ให้เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเอาออกมาให้เห็นแล้วก็ถ่ายอินเสิร์ตสวยๆกันอีกทีนึงนะโหภูมิใจโคตรๆเลยตัวนี้นะผมบอกได้เลยผมชอบมากนะฮะดาวผมให้8ล้านดาวเลย โอเคนะไปดูอินเสิร์ตสวยๆกับแอคชั่นนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาดูแยกออกมาอีกทีนึงนะครับไม่ได้รีวิวจุดขยับหาเหวอะไรจะรีวิวในเรื่องของสีด้านในอีกทีนึงเอาไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันกับตัวนี้นะภูมิใจมากๆเลยWe'll be right back.
เป็นไงโคตรสวยนะเห็นรายละเอียดสวยๆเลยนี่กางออกมาเป็นแมงทับเลยมึงเอ้ยนี่นี่กางออกมาเท่โคตรเท่นะเห็นรายละเอียดสีทองเล็กทองใหญ่ทองขาวทองสว่างทองอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยชอบผมบอกเลยว่าผมชอบนะผมชอบคือพอกลางออกมาดูดิเห็นเป็นสีเงินสีทองเห็นไอพ่นอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นอันแรกๆที่ทำออกมาตัวแรกโคตรภูมิใจสีมันอาจจะไม่ 100% แต่คือผมบอกได้เลยว่าผมชอบมากอ่ะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรมากอันนี้คือเป็นโปรเจกต์แรกแล้วทำตัวคนๆบอกว่าโหทำสีตัวแรกมึงทำซาซาบี้เวอร์คาร์เลยอ่ะเอ้ามันก็ต้องไปให้สุดขนาดนั้นนะก็ถึงได้บอกแล้วว่าทำมันต้องทำให้สุดแต่คืออันนี้มันแค่ตัวแรกจบเรียบร้อยคอมพลีทนะขอบคุณทุกคนที่ทำให้มันสำเร็จก็คือว่ามันจะเป็นพีเตอร์นะครับโมเคลาโบนะครับก็คือสอนกันใช้แอร์บัดเบื้องต้นนะฮะสีก็มาศึกษาเองนะฮะการพ่นหางพ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันขอบคุณทีมงานด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตตัวนี้กันสวยๆนะผมบอกได้เลยว่าผมภูมิใจโคตรภูมิใจเลยตัวนี้นะฮะสำหรับซาซาบี้เวอร์การ์ตัวนี้ให้คะแนนตัวเองนี่ผมบอกได้เลยว่าเยอะมากนะฮะถ้าใครชอบเป็นกำลังใจนะผมบอกได้เลยว่าเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ถอกันพาแล้วก็อยากที่จะทำสีผมบอกเลยเฮ้ยมันไม่ยากก็ถือว่าสนุกดีโอเคขอบคุณทุกคนมากสำหรับการดูนะเดี๋ยวมีภาพอินเสิร์ตสวยๆให้ดูใครอยากให้ทำสีอะไรเดี๋ยวเฮียจะเริ่มทำสีแล้วนะครับผมเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับทุกคนนะขอบคุณที่ทุกคนนะครับก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็รีวิวกันด้ามก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้กูว่าทำสีอยู่นะจ๊ะนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตุ้งติ้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 งไปแล้วครับผมสวัสดีครับเด็ด